สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เถียนยิ่งมาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติของกรมที่ดินระยะที่1ซึ่งเรารายงานความคืบหน้าทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนมาเป็นระยะแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ซึ่งที่นี่เองค่ะที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติงานในโครงการนี้มาดูความคืบหน้ากันค่ะว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดำเนินโครงการนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เขาทำอะไรกันอยู่นะคะไปติดตามกันเลยค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาคะครับสวัสดีเรื่องศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติระยะที่1คืบหน้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่ดินเนี่ยถ้าในประเทศไทยทั้งหมดเอาตัวเลขกลมๆนะฮะจะมีที่ของเป็นของเอกชนประมาณ33ล้านแปลงจะเป็นที่ของรัฐประมาณ 3.6 ล้านแปลงทั้งหมดก็คือรวมแล้วจะเป็น 36.6 ล้านแปลงนะครับใน33ล้านแปลงเนี่ยเราผ่านการดำเนินการไปแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วเสร็จประมาณเท่าไหร่เราจะตอบได้ป่าวประมาณ9ล้านแปลงถ้าทุกแปลงอยู่บนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าน้อยเป็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆในอนาคตมันจะแก้ได้หลายๆเปราะอันที่1ข้อมูลทะเบียนคนที่ถือสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงในประเทศไทยจะอยู่บนฐานเดียวกันถือที่ดินที่ไหนเราก็ตรวจสอบได้แต่ไม่ใช่ว่าใครจะไปตรวจสอบของใครได้นะครับอันที่2แปลงที่ดินเป็นรูปแปลงจะไปซ้อนทับเรามีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมมาซ้อนจะเห็นเลยว่ามันทำประโยชน์อะไรถ้ามีสิ่งปลูกสร้างเป็นโรงงานเป็นร้านค้าขายเป็นอะไรเป็นเกษตรปลูกต้นไม้ปลูกยางหรือเป็นป่าชัดเลยทั้งหมดชัดทั้งหมดเลยขั้นตอนการทำงานที่บอกว่านำเข้ารูปแปลงที่ดินจากโฉนดที่ดินเดิมๆจากเอกสารหลักฐานต่างๆตั้งแต่ยุคโบราณมาจนกระทั่งเป็นไฟล์ดิจิตอลอะค่ะมันยุ่งยากขนาดไหนแล้วก็วิธีการที่พอจะอธิบายให้ประชาชนเห็นภาพตามได้ไหมคะงั้นผมขออนุญาตแยกข้อมูลเป็นประเภทประเภทไปจะได้อธิบายแต่ละประเภทได้เอาอันแรกก่อนฐานข้อมูลเราก็จะหยิบโฉนดหยิบสัญญาซื้อขายมาจากสารระบบในของกรมที่ดินนะครับเราหยิบมาปุ๊บเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เราจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับคีย์เข้าไปอันนั้นคือข้อมูลทะเบียนแต่ถ้าเป็นข้อมูลแผนที่ถ้าเราไปที่สำนักงานที่ดินบางคนจะเห็นว่ามันเป็นรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะแล้วกรมที่ดินเนี่ยจะมีระวางเราเรียกว่าระวางแผนที่วิธีการของเราก็คือเราจะเอาพวกนี้ไปเข้าสแกนเครื่องใหญ่ๆเหมือนทำแผนที่ใหญ่ๆนะจริงๆระบบสแกนก็คือการถ่ายซีล็อกประเภทหนึ่งแต่เป็นการถ่ายซีล็อกที่เป็นทางเทคนิคทางด้านแผนที่เมื่อถ่ายมาปุ๊บเราก็จะเอาค่าพิกัดผืนโลกเนี่ยไปตรึงไว้ทุกแปลงที่ดินก็จะมีค่าพิกัดเทียบกับผิวโลกนะครับเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของแปลงที่ดินจริงๆของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับผิวโลกถ้าระบบเราดีสมบูรณ์แบบแล้วประชาชนเข้าใจข้าราชการเรามีมาตรฐานเท่ากันหมดทุกสำนักงานจดทะเบียนโอนที่ดินหรือทำนิติกรรมบางแห่งต่างสำนักงานได้เหมือนธนาคารคิดดูว่าเราไม่ต้องไปโอนที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เราไม่ต้องไปโอนที่สงขลาไม่ต้องไปโอนที่ภูเก็ตเราคิดดูว่าประชาชนจะประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในอนาคตติดตามความคืบหน้าของศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดินระยะที่1ได้ใหม่วันพุธสุดท้ายของเดือนถัดไปนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปแล้วพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะสวัสดีค่ะ